การวิจัยของดร.โจเซฟเมงเกเลเริ่มแรกเดิมทีดร.โจเซฟเมงเกเลมักอ้างเอานักโทษมาทดลองผ่าตัดแบบเล่นๆเหมือนงานอดิเรกเท่านั้นเช่นการผ่าตัดอวัยวะเพศหรืออวัยวะบางส่วนเพื่อการทดสอบเรื่องยีนโดยไม่ใช้ยาสลบการนำนักโทษหญิงมาทดลองต่อกระแสไฟฟ้าว่าช็อตสูงเพียงใดถึงจะมีชีวิตการเอานักโทษมาเอ็กซเรย์อวัยวะเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์โดยไม่สนใจว่าถ้าปล่อยกระแสไฟฟ้านานๆเข้าจะทำให้อวัยวะนั้นถูกเผาไหม้ไปจนกระทั่งเขาได้ให้ความสนใจเรื่องการสร้างฝาแฝดเข้าโจเซฟเมงเกเลพยายามอย่างมากให้ศาสตราจารย์วันชูเออร์ให้ความสนใจงานอดิเรกของเมงเกเลในเรื่องฝาแฝดจากเดิมที่การวิจัยของเขาถูกจำกัดอยู่แค่เพียงแค่สังเกตพฤติกรรมและห้ามไม่ให้ทำการทดลองในมนุษย์ในขณะมีชีวิตอยู่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมในเยอรมนีก่อนยุคนาซีแต่เวลานี้วันเวลาได้เปลี่ยนไปแล้วพอยุคนี้เป็นยุคของนาซีพวกเขาได้ยกเลิกกฎแห่งจริยธรรมนี้ลงหลุมเป็นที่เรียบร้อยดร.วันชูเออร์เห็นชอบด้วยกับโครงการของเมงเกเลเนื่องจากในตอนนี้ไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นและสามารถทำการวิจัยโดยการใช้คนเป็นได้นานตามที่ต้องการตกลงโครงการของคุณได้รับการอนุมัติโจเซฟดีใจจนกระโดดโลดเต้นเขาได้ทำสิ่งที่อยากทำมานานแล้วเมื่อโจเซฟกลับมาถึงเอาสวิตเขาออกคำสั่งให้หน่วยเอสเตททำการคัดเลือกนักโทษที่เป็นฝาแฝดออกมาทันทีที่ขบวนรถไฟมาถึงเหล่าทหารที่จูงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดต่างก็พยายามสอดสายตาหาเหยื่อที่เป็นฝาแฝดออกมาจากกลุ่มนักโทษที่มาถึงฝาแฝดที่รอดชีวิตมาได้อย่างอีวามอสเซสจากฮังการียังจำความรู้สึกที่ถูกกระชากออกมาจากแถวและส่งมอบให้กับดร.เมงเกเล่ได้เป็นอย่างดีเมื่อประตูตู้รถไฟเปิดออกฉันได้ยินทหารเอทเอสตะโกนว่าเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วก็สั่งให้ทุกคนออกไปแม่กอดฉันและมาเรียมไว้ด้วยแขนทั้งสองข้างแม่พยายามปกป้องเราทั้งสองคนไว้อย่างสุดชีวิตเพราะเราสองคนยังเด็กมากทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วฉันมองไปรอบๆตัวเห็นพ่อและพี่สาวอีกสองคนถูกดึงตัวออกไปแล้วในขณะที่แม่จับพวกเราไว้แน่นทหารเอทเอสเดินเข้ามาหาแล้วตะโกนว่าฝาแฝดฝาแฝดโวยพวกเขาหยุดดูพวกเรามาเรียมและฉันมีหน้าตาเหมือนกันมากพวกเธอเป็นฝาแฝดหรือเปล่าพวกทหารถามแล้วเป็นเรื่องดีหรือเปล่าล่ะแม่ตอบพอเขาพยักหน้าแม่ก็บอกว่าใช่พวกเธอเป็นฝาแฝดแม้นักโทษที่เป็นฝาแฝดจะถูกกันออกมาจากการประหารอันไร้มนุษยธรรมแต่ในที่สุดแล้วพวกเขาก็ถูกส่งมอบให้กับการตัดสินชะตากรรมที่โหดร้ายยิ่งกว่าพวกเขาจะถูกนำตัวไปไว้ในอาคารหลังหนึ่งที่ใช้ขังเฉพาะเด็กฝาแฝดนอกจากนั้นรวมถึงคนแคะคนพิการและคนที่มีลักษณะพิเศษคนอื่นๆทั่วไปในค่ายมักเรียกอาคารหลังนี้ว่าสวนสัตว์เมื่อฝาแฝดถูกนำตัวไปที่นั่นพวกเขาจะรับการปฏิบัติอย่างดีเป็นพิเศษจากทหารเช่นไม่ต้องโกนผมและสามารถเก็บเสื้อผ้าของตนเองได้ทหารยามมีคำสั่งไม่ให้ทำร้ายเด็กและให้ดูแลเด็กฝาแฝดให้ดีไม่ให้เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเพราะถ้าเด็กฝาแฝดนั้นป่วยหรือเสียชีวิตนั้นจะทำให้โจเซฟเมงเกเล่เดือดดาลมากถ้าต้องสูญเสียคนสปีชีส์พิเศษไปพวกฝาแฝดจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าเด็กๆของเมงเกเล่พวกฝาแฝดอยู่ดีกินดีภายใต้การควบคุมของทหารโดยมีโจเซฟถือปากกาจดผลที่ได้อย่างละเอียดเพราะนี่คือสิ่งที่เขาปวดปานมากที่สุดในสวนสัตว์พวกฝาแฝดจะไม่รับข่าวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับชะตากรรมของคนที่เป็นที่รักพ่อแม่ของตัวเองหรือคนในครอบครัวว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรพวกเขาอาจถูกนำเข้าห้องรุมการ์ดพิษพวกเขาจำต้องเชื่อฟังโจเซฟเมงเกเล่คนเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าเมงเกเล่นั้นเป็นผู้กำหนดความตายแก่สมาชิกคนในครอบครัวที่พวกเขารักแต่ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็เป็นคนเดียวที่ช่วยรักษาชีวิตของพวกเขาไว้เด็กๆของเมงเกเล่จะถูกกันไว้จากการถูกลงโทษหรือบังคับให้ต้องทำงานหนักพวกเขาต้องการให้เด็กนั้นสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจแต่เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือโจเซฟไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรไว้เลยว่าสภาพร่างกายไหนสมบูรณ์เมื่อมีสภาพสมบูรณ์แบบแล้วก็ถึงคราวที่จะทดลองอันโหดร้ายในเงื้อมมือของโจเซฟเมงเกเล่การทดลองเกี่ยวกับฝาแฝดนั้นเรียกได้ว่ามีลักษณะเหมือนงานประจำเริ่มต้นคือให้เด็กๆตอบแบบสอบถามจากนั้นก็ชั่งน้ำหนักได้ส่วนสูงทุกๆวันโจเซฟจะนำตัวอย่างเลือดจากเด็ก
ร้อมกับส่งเลือดเหล่านั้นไปให้ศาสตราจารย์วอนชูเออร์ในเบอร์ลินด้วยการทดลองฉีดตัวอย่างเลือดของฝาแฝดคู่หนึ่งให้กับฝาแฝดคู่หนึ่งที่มีกรุ๊ปเลือดต่างกันจากนั้นก็บันทึกผลที่เกิดขึ้นการทดลองแบบนี้จะทำให้ร่างกายเกิดการต่อต้านเลือดที่ฉีดทำให้มีการปวดหัวและไข้ขึ้นสูงทุกวันการทดลองต่อมาคือการเปลี่ยนสีในตาของเด็กฝาแฝดด้วยการฉีดสารย้อมสีเข้าไปในดวงตาของเด็กฝาแฝดหลายๆคู่จนทำให้เกิดอาการอักเสบอย่างหนักจนบางครั้งถึงขั้นตาบอดและหากมีฝาแฝดใดที่เสียชีวิตเมงเคเล่เขาจะควักลูกตาของเหยื่อคนนั้นออกมาแล้วใช้เข็มปักดวงตาเหล่านั้นไว้ในสำนักงานแบบเดียวที่นักชีววิทยาใช้เข็มหมุดปักตัวอย่างแมลงเด็กเล็กๆจะถูกแยกออกมาครั้งเดียวเพื่อสังเกตการว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างฝาแฝดจำนวนมากถูกตอนหรือถูกตัดรังไข่ออกหรือไม่ก็ถูกเคลื่อนย้ายด้วยการผ่าตัดอันน่าสยดสยองทั้งนี้พ่อโจเซฟจะทำการผ่าตัดโดยที่ไม่ใช้ยาสลบบางครั้งก็ฉีดไวรัสหรือแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายเด็กเพื่อที่จะดูว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่กลัวเหยื่อทดลองจะเสียชีวิตดูเหมือนว่าการทดลองของโจเซฟจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เหมือนกับการทดลองในมนุษย์ของญี่ปุ่นซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเรื่องทะเยอทะยานและการบูชาเชื้อสายอารยันที่สูงกว่าชนชั้นชาติอื่นมากกว่าอย่างที่อเร็กคีเคิลผู้รอดชีวิตจากเงื้อมมือของโจเซฟได้ให้ความเห็นว่าผมไม่เคยยอมรับความเชื่อของโจเซฟเมงเกเล่ที่ว่าเขากำลังทำงานอันยิ่งใหญ่เขาเพียงแต่ใช้อำนาจที่มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โจเซฟแค่เปิดร้านขายเนื้อเพราะการผ่าตัดเกือบทั้งหมดของเขานั้นแทบจะไม่ใช้ยาสลบเลยครั้งหนึ่งผมเห็นเขาผ่าเอากระเพาะคนออกมาโดยไม่ใช้ยาสลบขณะเดียวกันเขาก็ควักหัวใจออกมาด้วยในขณะที่เหยื่อของเขาตายนี่เป็นเรื่องน่าสยดสยองโดยแท้เขาเป็นหมอที่กลายเป็นคนบ้าเพราะอำนาจไม่เคยมีใครตั้งคำถามเขาว่าทำไมเหยื่อการทดลองของเขาถึงตายทำไมคนคนหนึ่งต้องแตกดับลงไปคนไข้ในสายตาของโจเซฟนะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบ่งบอกว่าเป็นมืออาชีพในนามของนักวิทยาศาสตร์แต่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของความบ้าคลั่งโดยแท้ในสายตาของพยานจำนวนมากที่ไข้เอาสวิตผู้รอดชีวิตนักประวัติศาสตร์และจิตแพทย์มองว่าดร.โจเซฟไม่ใช่ส่วนหนึ่งของไข้เอาสวิตแต่เขาก็คือเอาสวิตเลยทีเดียวเมื่อมองจากการกระทำและการวางตัวของเขาโจเซฟเมงเกเลสามารถสร้างค่ายนรกแห่งความตายที่มีความขัดแย้งและเป็นที่จดจำอย่างลึกซึ้งในโลกเลยทีเดียวการที่เขาก่ออาชญากรรมในครั้งนี้เพื่อสำแดงพลังให้เห็นว่าเขาเป็นพระเจ้าที่ชี้เป็นชี้ตายคนอื่นได้ตามที่เขาพอใจเช่นในขณะที่บรรดานักโทษมาถึงค่ายพวกเขาจะได้รับการต้อนรับโดยดนตรีวอลซึ่งบรรเลงโดยวงออเคสตราของนักโทษในเวลาเดียวกันนั้นกินแห่งความตายได้มาที่นี่จากระยะห่างออกไปแค่ 2-3 เมตรจากเตาเผาศพในห้องหลุมคาร์ดประทับใจต่อผู้มาเยือนจริงๆโจเซฟเมงเกเลซ่อนความทะเยอทะยานที่จะยิ่งใหญ่ไว้ส่วนลึกนี่คือสาเหตุที่ทำไมเขายอมเลือกทำงานกับพวกนาซีแล้วเมื่อได้ตำแหน่งที่เอาสวิตเขาไม่ได้เลือกทำเพียงอย่างเดียวแต่เขาเลือกที่จะทำหลายๆอย่างในหนทางที่เขาทำได้เขาแสดงให้คนอื่นเห็นว่าไม่มีใครคนอื่นทำงานที่นี่ได้นอกจากตัวเขานั่นคือความขยันและความทุ่มเทให้กับเอาสวิตเอาสวิตเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเขาแล้วมีสุภาษิตหนึ่งบอกว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวยิ่งขุนขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งตกลงมาดังเท่านั้นดังชีวิตของโจเซฟเมงเกเล่เช่นกันวันที่17มกราคมปี1945เยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้ต่อรัสเซียดร.โจเซฟเมงเกเล่รู้ตัวว่ากำลังถูกหมายหัวอยู่จึงได้หนีออกจากเอาสวิตในช่วงแรกๆนั้นเขาซ่อนตัวในฟาร์มใกล้ๆที่กุสเบิร์กพร้อมทำบัตรประชาชนปลอมและทำนาเป็นอาชีพบังหน้าพร้อมกับฟังข่าวจากเพื่อนๆ เป็นระยะแทบไม่น่าเชื่อว่าดร.โจเซฟยังจะไม่เลิกเป็นหมอโหดและหาทางที่จะกลับมาพังงาดอีกครั้งทั้งๆที่ประเทศต่างๆต้องการตัวเขาชนิดตามล่าแบบพลิกแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษรัสเซียปี1949โจเซฟหนีไปยังอิตาลีเพราะที่นั่นยังมีคนสนับสนุนเขาอยู่และขึ้นเรือใหญ่ไปยังอาร์เจนตินาซึ่งในขณะนั้นมีชวนเปรอง
จอมเผด็จการปกครองประเทศอยู่ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์กับพวกนาซีในยุโรปมาก่อนทำให้ดร.โจเซฟเมงเกเลสามารถซ่อนตัวในชุมชนนาซีอย่างไร้กังวลเมื่อมาอยู่ที่นี่เขาก็ยังไม่เลิกทิ้งนิยายเดิมๆของเขาเขาเริ่มสร้างเครือข่ายผู้จงรักภักดีต่อนาซีขึ้นมาอีกครั้งและเขาได้ขยายเครือข่ายไปยังอาร์เจนตินาปารากวัยและบราซิลแต่ในขณะเดียวกันประเทศอิสราเอลประเทศของชาวยิวต้องการจับดร.โจเซฟเมงเกเลอยากจับเขาไปขึ้นศาลมากที่สุดจึงได้ส่งสายลับเพื่อไปตามตัวมาตั้งแต่ปีทศวรรษที่60ใครเคยอ่านตำรานาซีคงรู้เรื่องนี้ดีน่าเสียดายทั้งที่สายลับใกล้จะได้ตัวโจเซฟแล้วแต่เนื่องจากปัญหาภายในประเทศกับกลุ่มประเทศอาหรับทำให้โจเซฟหนีรอดจากกฎหมายอย่างหวุดหวิดนี่เองที่ทำให้ซีมอนวิสเซนไทนักล่านาซีชาวยิวต้องออกมาทำงานนี้เป็นส่วนตัวแต่แล้วจู่ๆดร.โจเซฟเมงเกเลกลับหายตัวไปอย่างลึกลับในเวลาต่อมาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอิสราเอลก็ได้มีการพิจารณาคดีไต่สวนเมงเกเลมีการเบิกความพยานในศาลและทบทวนที่เกิดขึ้นอีกครั้งผลก็คือเขามีความผิดจริงและจำเป็นต้องจับตัวมาขึ้นศาลให้ได้31พฤษภาคมปี1985ตำรวจเยอรมันตะวันตกได้ค้นพบบ้านอันสเตดไมเออร์เพื่อนสนิทของโจเซฟเมงเกเลตำรวจพบเบาะแสจากจดหมายของเขาว่าตอนนี้เขาอยู่บาซินจึงได้ขอให้รัฐบาลที่นั่นสืบว่าใครที่ให้ที่พักพิงแก่เขาแต่มันก็สายไปเสียแล้วเพราะโจเซฟเมงเกเลได้จมน้ำตายไปตั้งแต่ปี1979แล้วจากการตรวจสอบทางนิติเวชวิทยาจากศพที่ค้นพบในสุสานการตรวจ DNA พบว่านี่คือศพของดร.โจเซฟเมงเกเลตัวจริงแต่ผู้รอดชีวิตจากค่ายนรกในอัลสวิทไม่เชื่อผลการตรวจในครั้งนี้ทุกอย่างตกอยู่ในความคุมเครืออีกครั้งทุกวันนี้ผู้รอดชีวิตจากค่ายนรกอัลสวิทก็ยังออกตามหาดร.โจเซฟเมงเกเลต่อไปเขาอาจจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้เพื่อสร้างอาณาจักรในฝันของเขาอีกครั้งฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ